คุณเมธวันนี้คุณมาทำงานปะครับไม่ได้เข้าไปครับผมรู้สึกไม่ค่อยสบายอ่ะไม่สบายไม่สบายจริงอ่ะทำไมเสียงคุณดูแห้งๆล่ะครับโอ้แค่นี้ก่อนนะครับคุณเมธเดี๋ยวสิครับเอ้ยคุณอลิศเขาจะเอาข้อมูลอย่างวะนี่คุณสรุปว่าคุณไม่สบายหรือว่ามีปัญหาอะไรกันแน่ป่วยครับก็เลยยังไม่อยากไปทำงานทุกคนเขาทำงานกันจนจะบ้าตายอยู่แล้วจู่ๆคุณหายตัวไปแบบนี้ทีมเขารอคุณวิเคราะห์ข้อมูลกองทุนอยู่นะก็ผมเพิ่งบอกคุณไปไงว่าผมไม่ค่อยสบายหายแล้วเมื่อไหร่จะกลับมาทำงานนี่คุณในหัวคุณเนี่ยมีแต่เรื่องงานหรือไงฮะก็ใช่ไงพอทุกคนเขาเดือดร้อนก็ไอ้แค่ผมไม่ไปทำงานคนเดียวเนี่ยนะแล้วถ้าเกิดคนในทีมเขาจะทำอะไรต่อไม่ได้เลยเนี่ยผมคงห้ามป่วยห้ามตายเลยหรือเปล่าถ้าผมจะบอกอะไรคุณให้ฟังนะคือช่วยเงยหน้ามามองอย่างอื่นบ้างนะไอ้นอกจากเรื่องงานเนี่ยไอ้รายชื่อลูกค้าของคุณที่มันเต็มไปหมดเนี่ยแล้วคุณจะรู้ว่าชีวิตเนี่ยมันไม่ได้มีแต่เรื่องงานเข้าใจป่ะเฮ้ยพอเลยคุณเมธโหนี่คุณเฮิร์ตอะไรมาป่ะเนี่ยกินเหล้าเป็นน้ำเลยโอ้ยทั้งเฮิร์ททั้งปัญหาชีวิตอื่นอีกคุณห้ามผมทำไมแล้วนี่ผมว่าเดี๋ยวคุณมีปัญหาเพิ่มอีกเรื่องนึงแน่ถ้าคุณไม่กลับไปทำงานอะผมถามจริงนะทีมเราเนี่ยถ้ามันไม่มีผมสักคนมันจะทำงานกันไม่ได้เลยหรือไงฮะครับสถานการณ์ตอนนี้มันไม่ค่อยดีเลยขนาดพี่นนท์ก็ยังเอาตัวเองไม่รอดส่วนผมกับพี่นิคมนี่ก็เละเทะตุ้มเป๊ะผมว่าตอนนี้ไม่มีใครเอาคุณอลิสอยู่แล้วนะครับโอ้โหแล้วพูดอย่างกับผมจะเอาเขาอยู่งั้นน่ะนี่ผมจะบอกให้นะถ้าเกิดอลิสเขาเนี่ยร่วมงานกับคนอื่นไม่ได้จริงๆแบบที่คุณพูดอย่างนี้เนี่ยนะผมว่าเอางี้ดีไหมพวกเราทุกคนเนี่ยก็ลาออกไปให้หมดเลยถ้าไม่มีเราก็แปลว่าไม่มีทีม